สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวอาวุธปืนรองที่มีชื่อว่าเซปูครัมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเซปูครัมเป็นอาวุธปืนรองประเภทพิสตอลที่มีรูปแบบการยิงเป็นแบบเบิร์สและมีรูปแบบในการเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นแบบโปรเจกต์ไตล์มีค่าพลังโจมตีหลักเป็นพันเจอร์ตามมาด้วยสแลชและอิมแพคอัตราความไวในการยิงต่อเนื่อง 3.67 นัดต่อวินาทีค่า critical chance 30% ค่า critical damage 2.2 เท่าค่า status chance 14% ความจุกระสุน90นัดต่อ1แมกกาซีนและมีอัตราความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนอยู่ที่4วินาทีซึ่งเมื่อกระสุนของเซปูครัมไปกระทบเข้ากับศัตรูหรือว่าวัตถุใดๆก็ตามมันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายธาตุฮีทภายในระยะรัศมี 1.6 เมตรและในทุกๆครั้งที่เราใช้ปืนเซปูครัมฆ่าศัตรูได้1ตัวเราก็จะได้รับชาร์จเพิ่มขึ้นมา1ชาร์จซึ่งถ้าหากเราสะสมมันได้จนครบ5ชาร์จเราก็จะสามารถใช้การยิงกระสุนในแบบล็อกออนได้1ครั้งโดยจะเริ่มจากการล็อกเป้าหมายที่เราต้องการจะยิงก่อนด้วยการกดปุ่มคลิกเมาส์กลาง1ทีแล้วลากเมาส์ผ่านศัตรูตัวนั้นๆโดยเราจะสามารถล็อกศัตรูที่เป็นเป้าหมายได้สูงสุดเพียงแค่ครั้งละ5ตัวเท่านั้นจากนั้นก็ให้เราทำการกดปุ่มคลิกซ้าย1ครั้งเพื่อยิงจรวดนำวิธีออกมาแล้วจรวดดังกล่าวก็จะพุ่งเข้าไปโจมตีใส่ศัตรูที่ถูกล็อกเป็นเป้าหมายเอาไว้โดยอัตโนมัติซึ่งการยิงในแบบล็อกออนนั้นก็จะมีค่าแสตต่างๆตามนี้เลยครับโดยบลูพริ้นท์ชิ้นส่วนต่างๆและบลูพริ้นท์หลักของปืนเซปูครัมนั้นสามารถหาแลกได้จาก NPC Fatherที่อยู่ในเมืองเนคาลิสสำหรับการจัดมอดของปืนเซปูครัมในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้ครับ Viral Hit สามารถใช้งานได้กับศัตรูทุกๆเผ่าเลยนะครับทดสอบประสิทธิภาพของปืนเซปูครัมในบิลดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่าที่เลเวล175 Green เนี่ยคอปัสและอินเฟสเต็ดสำหรับจุดเด่นของอาวุธปืนกระบอกนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของค่า critical chance กับค่า critical damage ของตัวปืนที่มีอยู่ค่อนข้างสูงกระสุนสามารถระเบิดสร้างความเสียหายธาตุฮีทภายในระยะรัศมี 1.6 เมตรเมื่อไปกระทบเข้ากับศัตรูหรือว่าพื้นผิวต่างๆเลยทำให้สามารถยิงโดนศัตรูได้ง่ายขึ้นแถมมันยังเป็นอาวุธปืนที่มีจำนวนกระสุนต่อ1แมกกาซีนที่เยอะมากๆอีกด้วยแหละครับนอกจากนี้การยิงในแบบล็อกออนของอาวุธปืนกระบอกนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้สร้างความเสียหายใส่ศัตรูที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มได้อย่างดีมากๆแถมกระสุนก็ยังพุ่งเข้าหาศัตรูที่ถูกล็อกเอาไว้ได้อย่างแม่นยำอีกด้วยแหละครับส่วนข้อเสียของอาวุธปืนกระบอกนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนั่นก็คือมันมีอัตราความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนที่นานมากๆตั้ง4วินาทีเนี่ยแต่ก็ยังดีหน่อยนะครับที่จำนวนกระสุนต่อ1แมกกาซีนนั้นมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ก็เลยถือว่าเจ้าๆกันไปก็แล้วกันนะครับตรงจุดนี้ส่วนข้อเสียข้อต่อมานั่นก็คือกระสุนมันมีการเคลื่อนที่เป็นแบบโปรเจกไตล์ก็เลยทำให้การยิงศัตรูที่กำลังเคลื่อนที่อยู่จากในระยะไกลนั้นทำได้ค่อนข้างยากนิดนึงแถมแรงระเบิดจากลูกกระสุนเนี่ยมันก็ยังทำให้ตัวของเรานั้นเกิดอาการชะงักหรือไม่ก็ล้มลงไปนอนกับพื้นได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วหากใครคิดที่จะบิวอาวุธปืนกระบอกนี้ขึ้นมาใช้งานเป็นหลักเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับลุงแมวว่ามันก็ใช้ได้อยู่แล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแมวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบายเมียว